เปิดธุรกิจของคิมเบอร์รี่ว่าที่เจ้าสาวเรือนหอ50ล้านสำหรับทริปเที่ยวต่างประเทศของพระเอกหนุ่มหมากปรินและนางเอกสาวคิมเบอร์รี่เพราะทริปณต่างแดนแห่งความโรแมนติกอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในครั้งนี้หมากได้ทำการเซอร์ไพรส์ขอคิมเบอร์รี่แต่งงานแล้วซึ่งคู่นี้ก็คบหาดูใจกันมานานถึง8ปีเข้าสู่ปีที่9แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเติบโตมาด้วยกันจริงๆเพราะเริ่มตั้งแต่นักแสดงหน้าใหม่ที่เข้าวงการมาพร้อมกันจนกลายมาเป็นคู่จิ้นและคู่จริงในที่สุดงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายค่ะซึ่งสาวคิมเบอร์รี่นั้นมีธุรกิจส่วนตัวทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกมาซึ่งไม่ใช่ยาลดน้ำหนักแต่อย่างใดแต่เป็นโปรตีนที่เอาไว้ทานก่อนหรือออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับหนุ่มสาวที่ออกกำลังกายนั่นเองค่ะซึ่งคิมเบอร์รี่ก็ทั้งขายและกินเองด้วยเพราะเจ้าตัวอยากดูแลตัวเองมาได้หลายปีแล้วด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งอาหารเสริมของคิมเบอร์รี่นั้นก็ปังมากค่ะเพราะเปิดตัวมาได้หลายปีแต่ก็ยังเป็นที่นิยมเรียกได้ว่าเทียบกับความรวยของฝ่ายหญิงคิมเบอร์รี่แล้วก็รวยไม่แพ้กับมากกันเลยทีเดียวค่ะ